สวีดัสสวัสดีครับ FC สาวหน่อยเพชรดอนแพ่งเนาะ FC น้องหญิง FC บอดโจครับตอนนี้ครับสดๆครับผมสีผ้าเขามาสัมภาษณ์ครับคุณแม่เจ้าภาพเนาะครูที่เพิ่นไปจ้างเนาะครับครูที่เพิ่นไปจ้างมาเนาะครับอันนี้เฮาอยู่บ้านหยังตำบลหยังเนาะครับอำเภอหยังเนาะครับตอนนี้ครับตำบลน้องแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นงานแจกข่าวหาคุณแม่นะครับเป็นงานบรรจุอัฐินะครับเดี๋ยวผมสิขอสอบถามคุณแม่ว่าคุณพี่ว่าไอ้คือจังไดครับจังไดไปจ้างสาวหน่อยมากนะครับเนาะติดตามมาโดนยั่งหรือยังนะครับนี่จังซี่ครับจักปีหรอมั้ยสามสี่ปีสามสี่ปีเลยนักเดินตะยวนเล่นตอนแรกติดตามพระเอกวัดกับเข็มวัดกับเข็มที่นั่งไปครับไปจ้างอยู่หลังเวทีเลยบ่ครับบ่อยู่บ้านอยู่บ้านบ้านแพงไปจ้างอยู่บ้านแพงกับซอเลยนะครับขับรถเพื่อกันไปเลยครับอันนี้ได้ข่าวว่าคุณพ่อเล่านี่เป็นนายกนายกไอ้นายกทวีอรัญญศรีของตำบลหนองแหงครับคุณพ่อเป็นกระยุกคุณนะครับคุณพ่อนายกเป็นกระยุ่งน้ำงานเลยครับตอนนี้ครับก็มื้อนี้เป็นงานไอ้แจกข่าวหาเป็นงานฟรีนะครับจ้างมาให้พี่น้องได้เบิ่งฟรีๆเลยนะครับตอนนี้เฮาก็อยู่สดๆเนาะหน้างานครับไอ้คุณพี่เจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพเพิ่นเนาะบัดนี้เชิญชวนพี่น้องมาเบิ่งนะครับมีแรงเนาะขายให้เด้อมาเบิ่งสาวหน่อยเพชรดอนแพ่งห้องน้ำห้องยังสถานที่จอดรถจะสะดวกสบายนะครับกว้างขวางครับเดี๋ยวแอดภาพไปเบิ่งมาเลยครับสถานที่กว้างขวางแห้งครับนี่ปลาสะดวกสบายเนาะยินดีต้อนรับเนาะยินดีต้อนรับเอฟซีทุกมองทุกอย่างครับเปิดพี่น้องเปิดใจสปอร์ตแห้งครับมือนี่ใจสับถือว่าจะพาเป็นใจสปอร์ตครับจ้างสาวหน่อยมาให้ชมฟรีๆเลยครับเนาะเดี๋ยวบัดนี้ผู้ใดเนาะที่เป็นมักผู้ใดเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับเป็นผู้ใดเป็น FC ของผู้ใดเป็นพิเศษนะครับ FC บอดโจอุ้งอิงหรือ FC พิวัตรนะครับติดตามทุกคนเหรอคะติดตามตามเด็กๆที่พิวัตรครับครับอ๋อ FC แม่หักที่เข็มตัวนี้ตอนไปจ้างน่ะหุงหิงบ่ทันได้มาอ๋อจ้างไปหลายปีแล้วเนาะครับ3ปีค่ะจ้างไป3ปีแล้วตอนนั้นหุงหิงบ่ทันได้เข้าเนาะครับโอเคครับพี่น้องโอเคครับขอบคุณครับสิละเนาะเพิ่นก็ซัพพอร์ตให้เนาะครับน้อง FC ท่านใดสิเดินทางเข้ามานะครับเดินทางเข้ามาได้นะครับตอนนี้เฮาอยู่หน้างานสดๆนะครับสดๆครับทีมงานสาวหน่อยเพชรดอนแพ่งตอนนี้แอดมินก็ได้เดินทางมาถึงครับตอนช่วงประมาณ 11:00 น.กว่าๆได้ส่งเพียงเป็นกสิได้มีการเทศนาธรรมนะครับเป็นกันนึงนะครับเทศนาธรรมกันนึงนะครับครับกำลังลังไหลมาซอยบุญนะครับนี่ครับอันนี้คือคุณพ่อจะภาพเป็นเนาะครับครับผมเดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะตอนเช้าก็สิเป็นการทำบุญทำทานหาญาติพี่น้องเพิ่นก็สิมาซอยบุญซอยท่านนี่ครับข้างๆบริเวณวัดเลยครับย่างเข้ามาข้างหลังก็สิเป็นบริเวณวัดเนาะครับจากวัดเลี้ยวไปขวามือน้อยนึงกับสิฮอดสถานที่ตั้งเวทีนะครับหลังบ้านเจ้าภาพเล่ากระบอก
บ่ไกลจากสถานที่ตั้งเวทีเนาะครับเนาะนี่ครับทั้งแม่ครัวเพิ่นเออแม่ครัวเพิ่นก็หลายแท้บัดนี้แม่ครัวเพิ่นก็หลายแท้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเป็นแพงครับนี่ทั้งครัวเพิ่นครับครับครับนี่เพิ่นบอกว่าให้ทีมงานสาวน้อยเพชรแพงเฮาเข้ามากินข้าวได้เลยครับเพิ่นว่าบ่อึดบ่อยากครับลมงัวเป็นบ่แม่นสิลมงัวหลาย7โตครับปั๊ดลมงัว7โตหมู5โตนะครับแม่จะฝากเพิ่นครับกับข้าวอยู่หั่นเด้อแม่บอกเพิ่นแล้วเด้อครับผมครับผมเอานําเพิ่นครับมาดีค่ะกลางกลางเวทีไสค่ะสิไปกูสาดค่ะฮะสิไปกูสาดจ้าเอาเลยบ่ครับจ้าอู้ยงานปีเนาะบัดนี้สาดมันสิบ่อะหยังบ่บัดนี้อันใช้ค่าเลี้ยงไปดอกจ้าอันสาดน่ะคือมันมันจะพอแม่ครัวหลายเลยจ้ะเฉพาะแม่ครัวนี่ก็คือว่าเต็มหน้าเวทีแล้วบ่นี่เต็มล่ะจ้าเต็มเลยล่ะจ้าแต่ว่าห่วยจองขากันแท้อยู่ดอกในบางเดียวเนาะเออแม่มาก็มาเรียนของหน้าพิเศษได้เยอะว่าจะว่างกันล่ะถ้าเรามาไปเข้าจ้าสิไปบางแท้จ้าไปเลยแม่ไปเลยครับเดี๋ยวเพิ่นบอกครับนี่ครับทั้งแม่ครัวเนาะปึ๊ดกับข้าวกับน้ําเพิ่นหลายครับขางัว7โตหมู5โตครับพี่น้องป๊อดกําลังขวัญตะเภอใส่อ่ะพาเพนจ้าโอ้ไปพาเพนบักสุดยอด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 แม่เพิ่นสุดยอดแม่เจ้าภาพครับป๊อดฮอดละครับห้วนนี่ครับกับข้าวกับน้ําเพิ่นนี่โอ้จ้าจ้านี่ล่ะบันสิตักกับข้าวให้แอดมินได้บ่ครับผมยาวแม่นบ่ครับเปิดเอาไปเสียบนะครับคิดขายอันนี้เสียบนี่ก่อนครับอันนี้ครับเป็นยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อสั่งเอาในเพจครับเดี๋ยวหลังเวทีมีครับมื้อนี้ครับครับครับไปซื้อได้ครับอยู่หลังเวทีนี่มีครับเดี๋ยวครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆครับเจ้าภาพเพิ่นเจ้าภาพเพิ่นในขางวด7โตเนาะพี่น้องหมูอีก5โตนะครับเลี้ยงแขกเลี้ยงท่าแขกนะครับสุดยอดแห่งครับติโทอีหลีครับทีแรกอินมินนึกว่าแต่เพิ่นเว้าเรียนว่าขางวด7โตจ้าขางวด7โตหมู3โตค่ะคันบ่พ่อขาอีกเพิ่นมาขาอีกครับผมครับครับครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้สำนีนะครับพ่อกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ